ไปก่อนเลยได้ไหมพี่ได้มาพอดีเรามีขั้นโฆษณาเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะขอเชิญน็อตเข้ามาโฆษณานิดนึงนะครับอดีตนี้เราขอเปิดหน้าเปิดหน้าไม่ใช่เทคทอลไม่ใช่เทคทอลโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมเน็กเทคเทคทอล์กได้ที่ Facebook นะครับผมนี่แหละนะครับพิมพ์เข้าไปเซิร์ชเลยนะครับเน็กเทคเทคทอล์กนะครับจะมีงานลำดับถัดไปนะครับวันที่5สิงหาคุณครับลำดับถัดไปนะครับวันที่5สิงหาคมนะครับผมวันพุธช่วงประมาณบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับผมเปิดรับลงทะเบียนที่หน้างานตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับจะเป็นงานของดร.ชัยนรงค์นะครับผมเกี่ยวกับเรื่อง Arclan Package Maintainer นะครับผมเรื่องนี้ก็จะเชิญชวนนะครับเหมาะกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เขียนผู้ที่เป็น R Programmingเป็น R โปรแกรมเมอร์ทั้งหลายนะครับและเขียนแพ็กเกจเองโดยเฉพาะกลุ่มที่จะต้องมี KPI ติดตัวต้องส่งผลงานต้องตีพิมพ์ Journal อยากแนะนำเชิญชวนเข้ามาคุยครับผมว่ามันดียังไงในการที่ได้เป็น R คันแพ็กเกจเอามาลงเนี่ยมันจะต้องแบบนี้มีการตีพิมพ์ลง Citation Index ก่อนถึงจะเอาขึ้นไปได้หรือเปล่าแล้วจะมีการทำ Peer Review กันอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพวกสายวิชาการโดยเฉพาะพวกที่ใช้ R programming เป็นหลักนะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับวันเวลาวันที่5สิงหาคมนะครับอีกครั้งนะครับ5สิงหาคมตอนบ่าย2นะครับผมตอนนี้ผมได้เปิด publish ตัวอีเวนต์ของเพจใน Nextech Tech Talk เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปกดลงทะเบียนได้เลยนะครับนี่มีลิงก์ลงทะเบียนอยู่ที่ตัว description นะครับผมจำกัดครับขอบคุณมากนะครับผมอาจจำกัด25ที่นั่งนะครับเคสนี้เดี๋ยวคิดว่าอาจจะยังไม่มีการออนไลน์นะครับเดี๋ยวต้องขอเช็คตรวจสอบกันกับทางวิทยากรอีกรอบนึงนะครับผมครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมทางบ้านครับอย่าลืมนะครับเรามีอีเวนต์นี้อยู่นะครับ5สิงหาคมนะครับบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับใครที่เขียน R อยู่แล้วนะครับแล้วอยากพับลิชมันออกมาให้ชาวบ้านชาวช่องก็ได้ใช้ด้วยนะครับก็สามารถเรียนเชิญได้เลยนะครับพี่ชนรงค์เขาก็เตรียมมาให้เราพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจด้านภาษา R อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเอาไลบรารีของตัวเองมาพับลิชก็สามารถมาร่วมงานนี้ได้นะครับจะได้มาคุยกันก่อนนะครับว่าอ๋อโอเคเราต้องใช้อะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างนะครับดีต่อใจแน่นอนครับบอกเลยครับอันนี้คือพี่ชนรงค์เนี่ยเขาเป็นทอล์กเกอร์อยู่แล้วเนาะเขาก็พูดสนุกอ่ะขณะอินเนียยังบอกว่าเขาพูดสนุกก็มาลองฟังดูก็ได้ครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจับไปเดี๋ยวอีก2นาทีดีไหมน็อตอีก2นาทีเราก็เริ่มอีก2นาทีเดี๋ยวเริ่มนะครับอะไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปฟังจะบอกว่าช่วงหลังจากนี้เนี่ยแหละครับคือของเด็ดเพราะว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปคือขวัญตั้มซึ่งเป็นสิ่งที่อีนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วกูมาพูดทำไมวะเนี่ยใช่ไหมหลายคนจะนึกแล้วมึงมาพูดทำไมวะมึงไม่ค่อยรู้เรื่องขวัญตั้มจะบอกอย่างนี้ครับอันนี้เป็นความหลังฝังใจสมัยเรียนม.ปลายสมัยก่อนเนี่ยคือตอนที่อันนี้ขออนุญาตเล่าค่าเวลาไปก่อนเนาะตอนเรียนม.ปลายเนี่ยชอบเรียนวิชาแคลคูลัสมากค้นพบหนังสือแคลคูลัสแล้วรู้สึกว่าชอบเรียนและอินก็เลยรู้สึกว่าถ้าอ่านแคลคูลัสรู้เรื่องทำไมไม่อ่านวิชาที่มันเกี่ยวข้องด้วยล่ะเช่นฟิสิกส์ก็เลยไปหยิบหนังสือควอนตัมเมคานิกส์มาอ่านเปิดแค่บทแรกกูเหี่ยวตั้งแต่ปลายผมอย่างนิ้วเท้าเลยควอนตัมเมคานิกส์เป็นหนังสือที่อ่านยากมากยากแบบยากยากขออนุญาตใช้คำว่ายากชิบหายนะครับก็กูจะเซ็นเซอร์ทำไมใช่ไหมยากชิบหายนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นน่ะมันฝังใจไงทำให้เราแบบเราไม่อยากจะอ่านควอนตัมเราฝังใจมากกับสิ่งนี้เพราะว่ามันยากเหลือเกินควอนตัมเป็นสิ่งที่ยากและเกินกว่าที่เด็กม.ปลายคนนึงอ่ะจะเข้าใจมันได้ตอนนั้นก็เลยฝังใจแล้วก็เลยไม่ชอบวิชาฟิสิกส์ตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนม.4ตอนนั้นอ่านอินทิเกรตรู้เรื่องอะไรด้วยนะอ่านอินทิเกรตทำอินทิเกรตเป็นละแต่รู้สึกว่าอ่านฟิสิกส์
ไม่รู้เรื่องอ่านควอนตัมไม่รู้เรื่องไม่รู้ทำไมแต่ปรากฏว่าโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาฟังควอนตัมคอมพิวติ้งโดยอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาคุยกันแล้วไปเป็นพิธีกรอินี่เป็นพิธีกรควอนตัมคอมพิวติ้งไม่รู้เรื่องขาเลยเลยก็เลยต้องอ่านหนังสือไปก่อนแล้วก็ไปฟังอาจารย์เขาพูดสิ่งที่ได้คือกลายเป็นว่าควอนตัมคอมพิวติ้งมันกลับเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วมันสามารถเข้าใจได้โดยที่เราไม่ต้องรู้แมทลึกขนาดที่เรียกว่าลงไปดู probability ของการอยู่ probability ของตำแหน่งของอิเล็กตรอนที่อยู่ในหลุมสังรู้จักคำว่าหลุมสังไหมครับ potential hole ว่าอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรนะครับ well เออใช่เนี่ยคือไอ้หลุมสังเนี่ยฮู้มันแบบทำไมอิเล็กตรอนต้องอยู่ตรงกลางทำไมไม่อยู่ริมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบทำไมเราต้องรู้แมทขนาดนั้นอันนั้นคือภาพจำตอนนั้นเนาะปรากฏว่าพอได้เจอควอนตัมคอมพิวติ้งของจริงปุ๊บได้ฟังนินพูดด้วยคณินนะดร.คณินนะครับดร.คณินสามารถติดตามตรงนี้ได้นะครับดร.คณินที่อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาเป็นสายควอนตัมก็จะมีความควอนตัมคือเหมือนจะจับต้องได้แต่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักไฮเซนเบิร์กใช่ไหมหลักไฮเซนเบิร์กเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเรารู้โมเมนตัมเราก็จะรู้ตำแหน่งประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเจอควอนตัม NLP แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะจับต้องได้แต่ก็เอ๊ะมันจะมีเอ๊ะอีกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับ Deep Learning คอนเซ็ปต์มันใกล้เคียงกันมากเลยต่างกันนิดเดียวโอเคขึ้นมาสไลด์แรกปุ๊บคำถามแรกนี่มันเรื่องอะไรกันทุกคนจะตั้งคำถามควอนตัมคอมพิวติ้งทุกคนพูดถึงคำว่าควอนตัมยิ่งปีที่แล้วปี2019 Google ประกาศว่าฉันเป็นควอนตัมซูเปอร์มาซีฉันเป็นสุดยอดแห่งควอนตัมทุกคน question mark ฟังทางฝั่งนิเทคนะครับในฝั่ง AI ทุกคนจะ question mark ว่าคืออะไรวะณตอนนั้นเรา question mark จริงๆจนกระทั่งได้ไปฟังทอล์กของอาจารย์ถึงได้เข้าใจว่าควอนตัมซูเปอร์มาซีคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับมีคนพูดกันเยอะมากอันนี้ขออนุญาตใช้คำนี้เลยเนาะเราเรียกว่าเฮียเซย์คือพูดแว่วๆข่าวแว่วเข้ามาเขาบอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปกติโคตรใช้คำว่า immensely คือเร็วกว่ามากๆทำไมอ่ะเพราะมีการค้นพบว่ามันมีอัลกอริทึมตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Shor's algorithm Shor's algorithm เนี่ยสามารถหาส่วนประกอบเขาเรียกว่าครม.ของจำนวนครม.ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีนะครับครม.ทุกคุณนะฮะหาแตกแฟกเตอร์อินทิเจอร์ได้หมายความว่าถ้าเราใส่อินทิเจอร์มา1ตัวมันจะแยกตัวประกอบได้เลยโอ้พอมันแยกตัวประกอบได้ปุ๊บมันแปลว่าสามารถถอดรหัส RSA ได้เลยรหัส RSA คืออะไรรหัส RSA คือสิ่งที่เอาไว้เข้ารหัส SSH ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับ HTTPS ทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่ Secure HTTP เนี่ยใช้รหัส SSH หมดเลยนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วถ้ามีควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถถอดรหัสได้ภายในเวลาที่รอได้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ใช้คอมพิวเตอร์ปกติแล้วถอดรหัสนี้ไม่ออกในเวลาปกติเรียกว่าสามารถรอได้ยังไงมันกลายเป็น polynomial time polynomial time หมายความว่าตอนนี้ความซับซ้อนของอัลกอริทึมจะกลายเป็น n ยกกำลังค่าของ t เมื่อ n คือขนาดของ input จากเดิมการถอดรหัสแบบ RSA ต้องใช้เวลา2ยกกำลัง n exponential มันกลายเป็น polynomial ทีนี้เกิดความชิบหายทั่ววงการคอมพิวเตอร์ขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะเกิดความชิบหายคือ disrupt อย่างแรงเพราะว่าตอนนี้รหัสที่มันเป็นรหัสลับทั้งหมดเนี่ยจะถูกถอดรหัสได้ถ้ามีควอนตัมคอมพิวเตอร์คนกลัวกันมากเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไงดีวะใจเย็นๆก่อนบอกไว้ก่อนใจเย็นๆก่อนโชว์อัลกอริทึมไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นและควอนตัมคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันก็ยังไปไม่ถึงจุดที่สามารถถอดรหัสได้ขนาดนั้นอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทีนี้มันจะมีคำหนึ่งมันจะมีสองคำที่น่าสนใจอันนึงคือบอกว่าเป็นควอนตัมซูเปอร์มาซีกับอีกคำหนึ่งคือคำว่าควอนตัมแอดวานเทจคำว่าควอนตัมซูเปอร์มาซีหมายความว่าเราสามารถ develop ควอนตัมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้1เครื่องที่มีจำนวนบิตอยู่ข้างในมากพอที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นมี50บิตขึ้นไปอันเนี้ยควอนตัมซูเปอร์มาซีแล้ว
ดังนั้นที่ Google บอกว่าฉันมี Quantum Supremacy นั่นหมายความว่าเขาสามารถสร้าง Quantum Computer 1เครื่อง1เครื่องที่มีจำนวนบิตเยอะพอที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แค่นั้นเองส่วนคำว่า Quantum Advantage หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามี Quantum Computer แล้วแล้วเราสร้าง Quantum Algorithm มา1ตัวที่เอามารันบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วมันเร็วกว่าเครื่องมันเร็วกว่าการรันอัลกอริทึมเนี้ยบนเครื่องปกติถ้ามันเร็วกว่าเราเรียกว่าเป็น Quantum Advantage จบแค่นี้แหละสองคำนี้มีความหมายแค่นั้นเองทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าแล้วควอนตัมคอมพิวเตอร์หน้าตายังไงควอนตัมคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วนะครับมันคือสิ่งที่เล็กๆเย็นๆคืออะไรวะเล็กๆหมายความว่าสเกลในการประมวลผลมันเล็กมากสเกลการใส่สระเอเล็กมากแล้วมันก็เย็นมากหมายความว่าเนี่ยคือ1หน่วยนี่คือ1นี่คือที่เก็บ1บิตที่เก็บ1บิตปกติแล้วไม่ได้เอามาโชว์กันแบบนี้นะครับมันจะแช่อยู่ในฮีเลียมเหลวฮีเลียมเหลวนี่คือของเหลวที่แทบจะเย็นที่สุดในจักรวาลแล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับอาจารย์ว่าใช่อย่างนั้นหรือเปล่าเย็นมากแล้วก็เวลามันประมวลผลเนี่ยมันต้องอยู่ในสถานะที่เย็นมากๆเพราะไม่งั้นมันจะถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมโอ้ถ้ามันถูกรบกวนเพียงนิดเดียวสถานะของมันจะเปลี่ยนเหมือนกับแรมอะครับท่านนึกภาพแรมคอมพิวเตอร์เนาะแรมคอมพิวเตอร์โดนไฟกวนนิดเดียวข้อมูลเปลี่ยนเอ้าเครื่องแฮงก์แบบนั้นเลยควอนตัมคอมพิวเตอร์เซนซิทีฟขนาดนั้นขนาดที่ต้องเอาไปอยู่ในฮีเลียมเหลวไม่งั้นแม่งทำงานไม่ได้โดนอินเทอร์เฟียร์กระบวนการของมันนะครับจะใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ปกติใกล้เคียงยังไงวิธีการของมันก็คือมันจะเปลี่ยนค่าในบิตการคอมพิวของมันก็คือเปลี่ยนค่าในบิตแค่นั้นเองความต่างก็คือบิตของมันไม่ใช่ค่า10ปกติแต่มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์โพซิชันสถานะซ้อนอันนี้จริงๆเดี๋ยวทางฝั่งควอนตัมเขาจะตอบได้ดีกว่านะครับอันนี้เราถึงจุดนั้นปุ๊บเราจะโบยไปเลยนะครับเป็นคนแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าแทนที่จะใช้วิธีการประมวลผลปกติเป็นบิต01เขาจะเปลี่ยนเป็นสถานะซ้อนแล้วไปเปลี่ยนสถานะตรงนั้นแทนต้องระวังนิดนึงควอนตัมคอมพิวเตอร์เซนซิทีฟมากกับสิ่งรบกวนดังนั้นก็เลยต้องเอาไปแช่เย็นนั่นคือที่มานะครับ1บิตต้องแช่เย็น1ตู้อีก1บิตแช่เย็นอีก1ตู้50บิต50ตู้เย่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถรันโปรแกรมแล้วก็แก้ปัญหาได้เร็วก็จริงแต่ไม่ได้เหมาะกับทุกปัญหาถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยเราจะบอกว่ามันมีเซตของปัญหาที่สามารถแก้ได้ด้วยคอมพิวเตอร์แต่ในกรณีอันนี้ควอนตัมคอมพิวเตอร์แก้ได้แค่บางส่วนเท่านั้นคำว่า P space คือ space ของปัญหาทั้งหมด problem space แล้วมันก็จะมีปัญหาที่แก้ได้ภายในเวลาที่เป็น non polynomial หรือที่เรียกว่า NP problem NP problem ตรงนี้จะหมายรวมถึงทั้งที่เป็น polynomial problem คือแก้ได้ภายในเวลาที่เป็น polynomial n ยกกำลัง k กับอีกอันนึงคือเป็น NP complete คือแก้ไม่ได้ภายในเวลา polynomial แน่ๆไม่ได้แน่ๆเราจะเรียกมันว่า NP complete เขาบอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยแก้ปัญหากลุ่มนี้ได้นี่สังเกตไหมครับว่าไอ้เครื่องหมายเส้นประตรงเนี้ยแม่งไม่ได้รวม NP complete เอ้าอีขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับแรงมันแรงอุ๊ยอีเนี่ยเห็นไหมแล้วเส้นประตรงนี้หมายความว่าอะไรเส้นประตรงนี้ไม่ใช่เส้นทึบด้วยเนาะเส้นประตรงนี้ไม่ใช่เส้นทึบก็ถูกแล้วนี่แต่มันหมายความว่าการแก้ปัญหาด้วยควอนตัมคอมพิวเตอร์นี้มี error มีโอกาสเกิด error ได้ด้วยจาก interference จากสิ่งแวดล้อมมันมีค่า error ได้ด้วยหมายความว่าเวลาที่มันทำงานมันจะปรับเขาเรียกว่า approximate คือประมาณค่าคำตอบมันไม่ได้ตอบ exact 100% ยกเว้นว่าเราจะ fix ให้มันตอบ exact หน้าตาเหมือน deep learning deep learning ก็เป็นการ approximate คำตอบเหมือนกันเห็นไหมครับหน้าตาจะเริ่มคุ้นๆแล้วเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงเล็กน้อยแล้วแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นขออนุญาตพาทุกท่านกลับไปสมัยม.5 นิดนึงม.5 ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆยุคใหม่จะเรียนสิ่งนี้กันตอนม.5 หรือเปล่าแต่สมัยพี่เรียนตอนม.5 สมัยพี่ไม่นับถึงอีนี่พี่ไปไกลกว่านั้นอีก
ขาอาจจะเรียนกันตอนม.4ก็ได้สิ่งนี้คือ complex number หลายคนตั้งคำถามตอนม.5ว่ากูจะเรียนจำนวนชั้นซ้อนไปทำอะไรใช่ไหมครับเรียนทำไมจริงๆแล้วนะครับจำนวนเชิงซ้อนมีประโยชน์มากในวิชาฟิสิกส์เพราะมันคือจำนวนที่สามารถอธิบายพฤติกรรมของคลื่นได้เรามาดูกันว่ามันคืออะไรเห็นอันนี้คุ้นๆไหมครับมันคือคลื่นเนาะคลื่นอันนี้มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เราจะขอเรียกมันว่า characteristics หรือคุณสมบัติของคลื่นคุณสมบัติของคลื่นอันแรกคือ ampliteamplitude คือความสูงของคลื่นนี่คือ amplitude อันต่อมาจุดเริ่มต้นของคลื่นถ้าจุดเริ่มต้นของคลื่นหมายถึงตรงนี้นะครับหมายถึงตรงเนี้ยตรงเนินตรงเนี้ยถ้ามันไม่ได้เริ่มต้นที่แกน y คือไม่ได้แตะแกน y แสดงว่ามันเริ่มต้นก่อนคือมันไหลไปก่อนละไอ้ระยะห่างจากแกน y จนถึงจุดเริ่มต้นของคลื่นตรงเนี้ยเนี่ยครับเราจะเรียกมันว่า phase คุณยังamplitude กับ phase คุณแล้วเนาะจริงๆมันมีคำหนึ่งด้วยคือคำว่า frequency ความถี่หมายความว่าลูกคลื่นมาถี่แค่ไหนในเวลา1วินาทีแต่ตอนนี้เราสนใจแค่2ค่าก่อนคือ amplitude กับ phase ขยับสิลูกขยับละโอเคนี่คือสมการคลื่นสิ่งนี้จริงๆเราเรียนกันตอนม.4 สมัยพี่เรียนตอนม.4 ทำ lab คลื่นด้วยเอาสปริงมาเหวี่ยงเบี่ยงแล้วก็ดูพฤติกรรมของคลื่นตั้งคำถามกับตัวเองว่ากูทำอะไรกูอยู่วะกูมาอยู่ตรงนี้ทำไมถึงขั้นอย่างนั้นจริงๆมาเก็ตตอนม.5 มาเก็ตตอนม.5 ที่มาเก็ตเพราะว่าอย่างนี้อันนี้คือถอดสมการออกมานี่คือหน้าตาสมการคลื่นเปลี่ยนออกมาเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกว่าเป็นออยเลอร์ไอเดนติตี้เป็น e ยกกำลังเลขจำนวนเชิงซ้อนเห็นอย่างนี้ปุ๊บกูท้อสวัสดีบ๊ายบายเห็นแล้วปุ๊บบางคนจะนึกบางคนจะนึกในใจว่าเหี้ยอะไรวะใช่ไหมอุ้ยไม่ทันแล้วขอโทษเราจะแกล้งน้องเราจะแกล้งน็อตนะครับแกล้งไปเรื่อยๆแกล้งแอดมินเข้าไปเรื่อยๆดูซิว่าเขาจะเซ็นเซอร์เราทันไหมไม่ทันชัวร์โอเคสิ่งที่เห็นตรงนี้นะครับสังเกตไหมนี่ถ้าเกิดเราทอนเอาตัวความถี่ฟรีเควนซีตรงนี้สมมติว่าเราทอนมันออกไปสิ่งที่เราจะได้คือเราจะเห็นแอมพลิจูดและเฟสนี่แหละครับเราสามารถแทนได้ด้วยเลขจำนวนเชิงซ้อน1ตัวหมายความว่าคลื่น1คลื่นสามารถอธิบายพฤติกรรมของมันได้ด้วยตัวเลข1ตัวตัวเลขอันนี้เป็นจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนประกอบด้วย2ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่า real part real part เนาะอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า imaginary part ถ้ายังจำกันได้อยู่ส่วนจริงกับส่วนจินตภาพจินตภาพคืออะไรวะใช่ไหมหลายคนจะตั้งคำถามจินตภาพคืออะไรวะขออนุญาตตั้งชื่อภาษาอังกฤษต่อไปนะครับเรียกว่า real part กับ imaginary part ต่อไปโอเคเวลาเราแทนสัญลักษณ์ก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ที่หน้าตาเป็น a บวก i b บางคนใช้ตัว j ศรัทธา i ใช้ตัว i ศรัทธา j ใช้ตัว j นะครับโอเคนะครับอะตอนนี้อินี่ศรัทธาตัว i ใส่ตัว i ลงไปก่อนเวลาเราแทนตัวเลขเชิงซ้อนเนี่ยมันมักจะอยู่ในรูปของ coordinate systemบางคนจะเรียก Euclidean system ก็คือไอเนี่ยคู่ลำดับนี่แหละ Euclidean เนาะอันนี้นี่คือตำแหน่ง a, b a, b ตัวเนี้ยก็คืออันเดียวกันกับ a บวก i, b แล้วจากตำแหน่ง a บวก i, b นี่แหละครับถ้าลากจากจุดเริ่มต้น origin เนาะจาก origin มาถึงจุดนี้เนี่ยคือ amplitude ขนาดของคลื่นไงแล้วมุมตรงเนี้ยคือ phase ของคลื่นเห็นไหมลิงก์กันทันทีนี่คือที่มาว่าทำไมเราต้องเรียนจำนวนเชิงซ้อนเพราะมันอธิบายพฤติกรรมของคลื่นได้ฟังดูตรงนี้เริ่มลอยหรือยังครับเริ่มลอยยังลอยยังเริ่มลอยยังมีคำถามต่อไปว่าเอาไปทำหาอะไรบางคนจะคิดอย่างนั้นนะครับเอาไปทำอะไรวะเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับเราสามารถใช้จำนวนเชิงซ้อนอธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นี่คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหนึ่งอันเคยได้ยินคำว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปลว่าอะไรเอ่ยมีแม่เหล็กกับไฟฟ้าอยู่ด้วยกันจบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากวนตีนไหมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหมายความว่ามีทั้งสองคลื่นอยู่ในเวลาเดียวกันการที่มันอยู่ในเวลาเดียวกันนี่แหละแสดงว่ามันมีสถานะซ้อนทับ
คือมันซ้อนกันเป็นแม่เหล็กก็ได้เป็นไฟฟ้าก็ได้อย่างในกรณีนี้นะครับเป็นแสงแสงเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นคลื่นที่มีขั้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะมันมีขั้วสองแกนหมายความว่าเวลาที่แสงมันส่งมาเป็นคลื่นเนี่ยมันจะมีลักษณะการสั่นไหวของคลื่นสองแกนแกนนึงคือแกนตั้งอีกแกนนึงคือแกนนอนเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีการสั่นไหวแบบนั้นวะลองนึกถึงฟิลเตอร์ของกล้องฟิลเตอร์ของกล้องถ่ายรูปหรือแว่นกันแดดก็ได้เราบอกว่าแว่นกันแดดของเราเนี่ยมีฟิลเตอร์หมายความว่ามันกำจัดการสั่นไหวของคลื่นออกไปบางแกนอย่างกรณีอันนี้คือคลื่นแสงอันนี้มันมีคลื่นแนวนอนและแนวตั้งถ้าเราใช้ฟิลเตอร์กำจัดแกนบางแกนออกไปสิ่งที่ได้ก็คือจะหน้าตาแบบนี้ครับฟิลเตอร์ตรงนี้บางครั้งเราจะเรียกมันว่าโพลาไรเซอร์โพลาไรเซอร์ก็คือกำจัดขั้วออกเนี่ยเห็นไหมจะออกไปแค่ขั้วเดียวหรือแกนเดียวถ้าเกิดว่าโพลาไรเซอร์เป็นแนวนอนอันนี้เป็นแนวนอนนะครับสิ่งที่ออกมาก็จะมีแค่แนวนอนถ้าโพลาไรเซอร์เป็นแนวตั้งก็จะออกมาแค่แนวตั้งฟังดูง่ายสิ่งที่มันต่างออกไปก็คือทุกครั้งที่เราจะต้องวัดไวเบรชั่นตามแนวแกนเราจะต้องทำลายขั้วอีกขั้วหนึ่งไปเลยอย่างสมมุติว่าแสงมี2ขั้วถ้าเราจะวัดการสั่นไหวเราต้องทำลายขั้วหนึ่งไปก่อนถึงจะวัดอีกขั้วหนึ่งได้เมื่อมันทำลายไปแล้วแปลว่าเรากำลังทำลายสถานะซ้อนไปด้วยแปลว่ากระบวนการวัดค่าของคลื่นไม่ไหลย้อนกลับเหมือนผ้าอนามัยไม่ไหลย้อนกลับถ้าวัดแล้วไม่มีสิทธิ์ย้อนคืนกลับไปได้ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์เราเก็บค่าลงไปในแรมดูดค่ามาปุ๊บค่ายังอยู่ที่เดิมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์สมมุติว่าผลลัพธ์ส่งกลับมาเป็นค่าสเตทซูเปอร์โพซิชันคือสถานะซ้อนถ้าเราวัดค่ามันปุ๊บสถานะซ้อนตรงนั้นจะหายไปเลยวัดปุ๊บไม่มีสิทธิ์เรียกกลับไม่ไหลย้อนกลับมีฟิลเตอร์เพราะผ้าอนามัยก็มีฟิลเตอร์ทำไมคุณต้องเปรียบเทียบแบบนี้วะสังเกตนะครับว่าบางครั้งการเปรียบเทียบจะมาในรูปของแม่ซื้อซึ่งเป็นส่วนตัวของอีนี่และอีนี่ชอบเปรียบเทียบแบบนี้ท่านผู้ชมทางบ้านอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับเราไม่แน่ใจนะครับว่าขสอดูอยู่ไหมนะครับแต่คิดว่าถ้าดูอยู่เขาก็คงชินนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเผื่อเขาแรงกว่าเราอีกขสอที่ว่าคือพอเด็กนะครับกัดพี่ชัยเนาะคุณเลวแล้วเนี่ยโอเคคอนเซ็ปต์ของหน้านี้นะครับคือจะบอกว่าถ้ามันมีสเตทซูเปอร์โพซิชันเกิดขึ้นปุ๊บแล้วเราต้องการวัดค่าของมันวัดเสร็จปุ๊บค่าหายไปเลยนั่นคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อและค่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าควอนตัมบิตหรือเรียกย่อว่าคิวบิตโอ้คิวบิตเนี่ยเป็นพื้นฐานของควอนตัมคอมพิวเตอร์ละคิวบิตนี้เป็นยังไงคิวบิตนี้ถ้าเปรียบเทียบง่ายสุดนะครับเปรียบเสมือนจุดบนสเปซคิดเหมือนเดิมเลยเป็นจุดบนสเปซความต่างมีอย่างเดียวจุดที่ว่าเนี้ยส่งแสงวิบวับได้ด้วยวิบวับวิบวับเป็นคลื่นไงวิบวับวิบวับเกลียดเพลงนี้นะแต่ก็ชอบเอามาเล่นโอเคไอเดียเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าเราจะแทนจุด1จุดบนสเปซเราสามารถแทนได้ด้วยคู่ลำดับเหมือนกับ Deep Learning เมื่อกี้เลยเหมือนกันมากเลยแทนด้วยคู่ลำดับคู่ลำดับที่ว่าก็คือต้องแตกเป็นแกน2แกนก่อนสมมุติว่าเราตั้งชื่อแกนหนึ่งชื่อว่าแกน0อีกแกนหนึ่งชื่อว่าแกน1พูดอย่างนี้ก่อนนะครับสมมุติว่ามี2แกนก่อนนะนี่คือนักคอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์นักคอมพิวเตอร์มีวิธีการคิดไม่เหมือนชาวบ้านindex เริ่มต้นด้วย0อีนี่ทำแบบเดียวกันงั้นตั้งชื่อแกนนอนชื่อว่าแกน0แกนตั้งชื่อว่าแกน1ตอนนี้เวลาเราแทนสัญลักษณ์ลงไปเราจะใช้สัญลักษณ์ของ dirac dirac นี่เป็นนักฟิสิกส์นะครับอาจารย์น่าจะแชร์ความตรงนี้ได้เนาะ dirac นี่เป็นนักฟิสิกส์แล้วเขาคิดวิธีการ represent state quantum state ตรงนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเวลาที่เราจะแทนค่าลงไปสมมุติว่าเราต้องการแทนแกน0กับแกน1
ทำยังไงให้มันต่างกันเรามองแกนตรงนี้เป็นเวกเตอร์ซะแกน0ที่ว่าเนี่ยคือเวกเตอร์1 0เป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะครับ1 0เป็นยังไงก็นี่ไงชี้ไปตามนี้ไงอันนี้เวกเตอร์1ไม่มีแนว0ก็เลยเป็น1 0ส่วนเวกเตอร์1ที่ว่าขึ้นไปข้างบนนี้ก็เลยกลายเป็นเวกเตอร์0 1จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนสัญลักษณ์เฉยอันเนี้ยคือสัญลักษณ์สังเกตมั้ยครับว่าอันเนี้ยมันชี้ลูกศรไปทางขวาอันเนี้ยเราจะเรียกว่าเคทแล้วมันก็มีลูกศรชี้ไปทางซ้ายด้วยเรียกว่าบราเอ้าอีห่าคืออะไรของมึงวะเนี่ยจะบอกว่า Dirac's notation เนี่ยครับเขาจงใจสร้างขึ้นมาเพื่อ represent vector ที่เป็น column vector และ row vector ket หมายถึง column vector เนี่ยครับอันเนี้ยคือ column vector ส่วน bra ที่ชี้ไปทางซ้ายคือ row vector เห็นแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่ได้ยากคือไอเดียตัวนี้ไม่ยากละพอเริ่มเห็นว่าอ๋อเคทคือคอลัมน์สังเกตนะครับคอกับคอเคทคอลัมน์เป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้จริงๆนะคุยกับแม่ซื้อเป็นอย่างเงี้ยเคทคือคอลัมน์ส่วนบราคือแนวโรว์บรามีตัว R ก็เลยโรว์คิดเรื่องกูเนี่ยนี่วิธีท่องอีกแล้วเขาบอกอย่างนี้ครับการจะ represent vector เขาจะใช้เคทเป็นหลักแต่ทำไมต้องมีบราหลายคนจะเริ่มเติมคำในช่องว่างเองก็เอาไว้ใส่ตรงหน้าอกไงบราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบราที่ว่านี้มีไว้เพื่อคูณกับเคทแล้วจะกลายเป็นดอทโปรดักต์ทำไมถึงเป็นดอทโปรดักต์ล่ะลองสังเกตนะครับถ้าเอาบรามามันเป็นโรเวกเตอร์เจอกับเคทที่เป็นคอลัมน์เวกเตอร์โรเวกเตอร์คูณกับคอลัมน์เวกเตอร์เท่ากับดอทโปรดักต์พอดีเลยจับคูณกันปุ๊บเหมือนกับการคูณแมทริกซ์ธรรมดากลายเป็นการดอทดังนั้นถ้าเอาบรามาคู่กับเคทมันจะกลายเป็นการดอทกวนตีนไหมครับนั่นแหละครับที่มาของสัญลักษณ์ Dirac's notation จงใจสร้างขึ้นมาเพื่อเอาเวกเตอร์2ตัวมาดอทกันได้โดยที่ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายดอทแต่มึงใช้ซิมโบลเยอะกว่าเดิมมันมี advantage อย่างอื่นไหมครับไม่มีครับ สารภาพตามตรงในทางควอนตัมคอมพิวติ้งไม่มีเลยแต่ในทางฟิสิกส์มีแน่ๆหนูเข้าใจว่าน่าจะมีใช่ไหมครับอาจารย์น่าจะมีน่าจะมีเดี๋ยวให้สอบตอนนี้หรือตอบเดี๋ยวเราตอบกันหลังเดี๋ยวเราตอบกันหลังตรงนี้ดีกว่าเนาะอาจารย์เนาะเป็นคนแบบนี้นี่สัญลักษณ์การดอทคือแบบนี้ครับเอาบรามาคู่กับเคทอย่างนี้เลยจับคู่กันปุ๊บมันเหมือนกับการคูณกันไงนี่คือบราเคทบราเคทคือแบร็คเคทภาษาเยอรมันแบร็คเคทเขียนว่า bracket 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 แปลว่ากำปูเป็นคนแบบนั้นสังเกตไหมครับว่าตอนนี้นะเรามีทั้ง bra เรามีทั้ง ket แล้วเราจะวัด probability ของคิวบิกนี้ยังไงคืออยากจะรู้ค่าเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราใช้ฟิลเตอร์ใช่ไหมแล้วเราจะรู้ค่าของไอ้คิวบิกเนี่ยยังไงเพราะว่ามันเป็น super position คือมันอยู่ตำแหน่งอย่างเงี้ยมันอยู่แบบเนี้ยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่ลอยกลางฟ้าเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าลงตามแนวแกน0เป็นเท่าไหร่ลงตามแนวแกน1เป็นเท่าไหร่วิธีการก็คือจับดอทครับจับดอทเอาบรามาและดอทและเคทจบเลยเสร็จละได้ค่าเลยกรณีที่เราต้องการจะรู้ probability ของ outcome ในแต่ละแกนเราก็จะหยิบ component ของแต่ละแกนนะครับอย่างสมมติว่าเราอยากรู้แกน1เราอยากรู้แกน1เนาะเราก็เอาแกน1เนี่ยแหละครับมาคำนวณขนาดแล้วยกกำลัง2ค่าคงที่เอ้ยค่าจำนวนเชิงซ้อนยังจำกันได้อยู่ไหมครับขนาดคืออะไรขนาดจำนวนเชิงซ้อนคือ a กำลัง2บวก b กำลัง2แล้วถอดรูทเหมือนพีทาโกรัสอย่างนั้นเลยครับชีวิตเป็นอย่างนั้นเลยถูกต้องทีนี้พอเราได้ probability ของ outcome ในแต่ละแกนออกมาแล้วพอเราวัดค่าปุ๊บคิวบิตนั้นจะหายไปอย่าลืมนะครับวัดปุ๊บหายปั๊บวิบวับวิบวับทำไมกูต้องร้องเป็นเพลงวะเนี่ยโอเคอีกอันหนึ่งครับหลายคนจะตั้งคำถามว่าทำไมฉันต้อง represent data ออกมาในรูปของคิวบิตวะควรจะตั้งคำถามไปทีทำแบบนี้เพื่ออะไร deep learning ก็ทำได้
แล้วไงวะข้อดีของมันคืออย่างนี้ครับแต่ละตัวที่อยู่ตรงเนี้ย v 0 v 1ตรงเนี้ยมีโอกาสเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้พอมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถ represent สถานะกึ่งๆได้ด้วยกึ่งๆคือไม่0ไม่0ไม่1อยู่ตรงกลางไม่รู้คืออะไรอยู่ตรงกลางเราเรียกมันว่า quantum coins quantum coin คือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยสัญลักษณ์อันนี้นะครับเอาแค่อันเดียวก่อนนะอันเดียว